สวัสดีลูกเพจนะครับสวัสดีลูกเพจทุกคนนะครับวันนี้ทีมข่าวอีกชั้นนะครับมาอยู่ที่บก.สอท.นะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยเช็คเสียงเช็คภาพนิดนึงนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บก.สอท.นะครับกำลังติดตามเรื่องของคดีของแฮกเกอร์นายเนี่ยนะครับเบื้องต้นเราได้รับแจ้งว่าทางต้นสังกัดของจ่าสิบโทเขมรัตน์นะครับจะนำตัวของจ่าสิบโทเขมรัตน์หรือแฮกเกอร์นายเนี่ยเนี่ยมาส่งมอบให้กับทางบก.สอท.นะครับตอนนี้ก็มารอกันตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ยังไม่รู้ว่าดีนะฮะเราได้ภาพเดี๋ยวเราเดินตามไปนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางทหารพระธรรมนูญนะฮะกำลังนำตัวกำลังเดินขึ้นไปนะฮะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าภาพที่เห็นตรงหน้านี้ก็คือสักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่แค่มาส่งตัวใช่ป่ะแล้วถ่ายมาทำบรรณูนใช่ป่ะเมื่อกี้ดูทันป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงถ่ายไว้น่าจะเป็นนายทหารมาทำบรรณูนที่พาตัวของแฮกเกอร์จ่าสิบโทที่เป็นแฮกเกอร์เนี่ยมาส่งนะครับร้อยโทป่ะเดี๋ยวร้อยโทก็ไม่น่าจะเป็นหาข้อมูลร้อยโทไม่ได้เอาตัวมันมาด้วยดีกว่าไม่ได้เอามาอ๋อน่าตอนนี้คาดว่าร้อยโทสองดาวเป็นนายทหารมาทำบรรณูนใช่ไหมพี่น่าจะใช่นายทหารมาทำบรรณูนนะฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตสรุปให้ฟังกันอีกทีนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ทีมข่าวอิจันนะฮะอยู่ที่บก.สอท.นะครับซึ่งณตอนนี้สิ่งที่เราได้เห็นกันไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือคาดว่าน่าจะเป็นนายทหารพระธรรมนูญนะครับที่นำตัวของจ่าสิบโทเขมรัตน์ซึ่งเป็นแฮกเกอร์ในชื่อนายเนี่ยที่ได้มีการเปิดเผยแล้วก็ลงโพสต์นะครับในเว็บไซต์เว็บหนึ่งว่าจะมีการเปิดเผยรายชื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับของคนไทยกว่า55ล้านรายชื่อนะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยคาดว่าจะเป็นนายทหารพระธรรมนูญที่นำตัวมาส่งนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นตัวของจ่าสิบโทเขมรัตน์หรือแฮกเกอร์นายเนี่ยแต่อย่างใดนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกับพันตำรวจเอกกฤษณาพัฒนาเจริญนะครับโฆษกของสอทแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการลงมาให้ข่าวที่ด้านล่างนะครับแต่ว่าคาดว่าน่าจะมีการพูดคุยกันก่อนสืบสวนกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยลงมานะครับนะตอนนี้ทีมข่าวของเราก็จะยังปักหลักอยู่รวมถึงสื่ออื่นๆด้วยนะครับที่ยังอยู่ในพื้นที่ของบก.สอท.ตอนนี้เพื่อรอความชัดเจนในเรื่องนี้ต่อไปนะครับนี่นะครับ โดยในเรื่องของแฮกเกอร์นายเนี่ยนี้นะครับหลายๆคนอาจจะได้ทราบข้อมูลกันไปแล้วนะครับว่าก่อนหน้านี้ทางสักครู่นะฮะก่อนหน้านี้นะครับทางแฮกเกอร์นายเนี่ยได้มีการโพสต์ในเว็บไซต์แล้วก็ประกาศว่าจะมีการเปิดเผยรายชื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะครับของรายชื่อชาวไทยนะครับรวมๆกว่า55ล้านรายชื่อนะครับที่เขาบอกว่าเขาแฮกข้อมูลมาได้นะครับแล้วก็จากการสอบสวนเนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจของบก.สอท.นะครับก็ได้ทราบว่าเป็นแฮกเกอร์นายเนี่ยก็คือมีตำแหน่งเป็นนายทหารนะครับชั้นประทวนอยู่ที่สังกัดหนึ่งของกองทัพบกนะครับแต่ว่าก็ได้ทราบชื่อด้วยนะครับว่าชื่อจ่าสิบโทเขมรัตน์นะครับนี่คือข้อมูลที่เราเคยได้มาก่อนหน้านี้แล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็ได้รู้นะตรงนี้มาแล้วว่าเป็นประมาณนี้นะครับก็คือจ่าสิบโทเขมรัตน์นะครับวันนี้นะครับก็มี
ำหนดการออกมาบอกว่าจะมีการส่งตัวของจ่าสิบโทเขมรัตน์เนี่ยมาที่บก.สอทนะครับในช่วงเวลาประมาณ10โมงนะครับซึ่งก็เนี่ย10โมงครึ่งเมื่อกี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับคาดว่าจะเป็นนายทหารพระธรรมนูญที่จะต้องมาเป็นคนดำเนินการเรื่องนี้นะครับก็เพิ่งขึ้นไปด้านบนเมื่อกี้นี้นะครับโดยที่เราไม่ได้เห็นตัวของจ่าสิบโทเขมรัตน์นะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปครับว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรอย่างที่บอกครับเมื่อกี้เราได้พูดคุยกับพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญนะครับซึ่งเป็นโฆษกสอทนะครับท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมีการลงมาให้ข่าวให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนด้านล่างนี้นะครับตรงที่เรากำลังรอกันอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวให้ลูกเพจอีจันนะครับติดตามการต่อไปนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าเราจะรีบรายงานให้ทุกคนได้รับทราบทันทีเลยนะครับตอนนี้ณตรงนี้จบแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลฟ์ตรงนี้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันอีกทีนะครับว่าต่อไปนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ